นำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาทางการแพทย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่อะค่ะที่กำลังจะนำจากใต้ดินขึ้นมาบนดินอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เลยมีการจัดอบรมให้คือรวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแล้วก็รวมถึงหมอพื้นบ้านก็ต้องอบรมเหมือนกันนะคะครับคือถ้าเกิดว่าจะสั่งจ่ายยาตำรับที่เกี่ยวข้องกับกัญชาได้เนี่ยทุกแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไหนก็ตามจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเหมือนกันหมดเลยอบรมแล้วก็ต้องสอบต้องมีใบประกาศรับรองจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชาได้นะคะเดี๋ยวเราติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพัสนันชังคิดกันค่ะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายกว่า150คนเข้ารับการอบรมวิทยากรครูกอหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดขึ้นโดยทั้ง150คนจะต้องผ่านการสอบ40ข้อใช้เวลา45นาทีหลังการอบรมต้องได้คะแนน160ขึ้นไปถึงจะผ่านหลักสูตรเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคลากรในพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง13เขตทั่วประเทศโดยจะมีการอบรมพร้อมกันในวันที่27พฤษภาคม2562นี้และทำการทดสอบเพื่อรับใบรับรองต่อไปส่วนผู้ที่จะสามารถปรุงยาและสั่งจ่ายตำรับยากัญชาให้กับผู้ป่วยได้นั้นจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับอย.ในขั้นตอนสุดท้ายและจะสามารถดำเนินการได้ใน16ตำรับยาที่ประกาศใช้ตามกฎหมายให้ใช้ได้แล้วถามว่าใช้อะไรได้บ้างเบื้องต้นเราบอกให้ใช้เฉพาะตำรับนี้ก่อนที่รัฐมนตรีประกาศก็คือ16ตำรับที่ประกาศออกมาที่กลุ่มกอไก่อะรายการที่ให้เป็นแล้วค่ะครับให้ใช้ตำรับนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหมอแผนไทยหมอแผนไทยประยุกต์ต้องการใช้นอกเหนือจากตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องมาคุยกันมาดีแคร์สูตรนิดนึงนะครับว่าสูตรนี้เป็นยังไงได้มายังไงนะครับเป็นสูตรของใครยังไงนะครับแล้วก็มันมีผลการรักษาได้ยังไงค่ะนะครับแต่16ตำรับแรกเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่เรามีเงื่อนไขนิดนึงว่าด้วยที่ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษก็ต้องรายงานการใช้ไปที่อย.ด้วยนะก็เหมือนมอปีน่ะก็ต้องรายงานการใช้นะว่าคุณใช้ไปให้กับคนไข้คนไหนปริมาณเท่าไหร่เมื่อไหร่อาจารย์คมสันทินกรณ์อยุธยาแพทย์แผนไทยคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สะอาดทินกรหนึ่งในวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ระบุว่าจริงๆแล้วกัญชาในตำรับยาแพทย์แผนไทยมีมากกว่า16ตำรับที่กรมการแพทย์แผนไทยรับรองสิ่งสำคัญที่แพทย์แผนไทยต้องระมัดระวังในการใช้กัญชารักษาผู้ป่วยคือปริมาณการใช้กัญชาในแต่ละตำรับที่มีอัตราส่วนกัญชามากน้อยแตกต่างกันในการให้กับผู้ป่วยและแต่ละกลุ่มโรคในการแพทย์แผนไทยทั้ง16ตำรับที่ผสมกัญชาในวันนี้มีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่หมดมีทั้งมากและน้อยมีทั้งตำรับที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังยิ่งมีตำรับบางตำรับที่ใช้ได้โดยปลอดภัยซึ่งทั้ง16ตำรับเนี่ยต้องใช้โดยผู้รู้เมื่อต้องรู้ก็ต้องมาอบรมให้รู้อย่างตำราสุขสายญาติอย่างเงี้ยเข้าใบกัญชาใบกัญชาถึง12ส่วนเยอะนะแล้วพอเข้าเนี่ยรวมไปกับตัวยาอื่นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการบำบัดในการมีผลต่อการบำบัดเนี่ยแผนไทยเราบอกว่ากัญชามีรสเมาเบื่อหมายถึงมันมีความเป็นพิษในตัวของมันตอนนี้คุณมันก็มีเนาะโทษมันก็เยอะเนาะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามุมไหนอะถ้าเราจะเอาโทษเราจะเอาคุณเราก็ต้องระวังโทษนะนอกเหนือจากสูตรกัญชา16ตำรับที่กรมการแพทย์แผนไทยได้ให้การรับรองแล้วหมอพื้นบ้านที่มีใบประกอบเวชกรรมไทยตามพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542มาตรา33วงเล็บ1วงเล็บคอควายสามารถนำมาปรุงตำรับยาเฉพาะรายได้นอกเหนือจาก16ตำรับโดยหมอพื้นบ้านจะต้องนำสูตรยาที่อยู่นอกเหนือจาก16ตำรับไปเสนอขออนุญาตตำรับยาที่สาธารณสุขจังหวัดโดยสาธารณสุขจังหวัดจะส่งเรื่องต่อมายังกรมการแพทย์แผนไทยซึ่งมีคณะกรรมการประเมินตำรับยาเป็นผู้พิจารณาข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทยระบุว่าแพทย์แผนไทยที่สามารถสั่งจ่ายตำรับยากัญชาได้นั้นต้องเป็นแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 15,000 คนและต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและต้องอยู่ในคลินิกแพทย์แผนไทยเท่านั้นรวมถึงหมอพื้นบ้านที่สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยตามพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด140ราย
พัชรพงษ์พันสวัสดิ์ถ่ายภาพพัสดันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงาน